ขอสวัสดีครับอยู่กับช่องเจมสายชิลชาแนลนะครับมาดูรถตีดินนะครับพอเจริญพัฒนามาคันเดียวนะครับวันนี้ต่อจากอีกคลิปนะครับวันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใบแท็กเป็นแท็กเหลี่ยมนะครับลุยโลมในสบายนะครับเก็บงานหน่อยครับตรงกลางจะมีต้นไม้อยู่นะครับเนี่ยก็ต้องหลบเครื่องยนต์6สูบนะครับเทอร์โบพอเดิน12 HT ปั๊ม23นะครับตัวแอร์คนขับนี่นั่งขับสบายนะครับพอเจริญพัฒนานี่เจอเยอะนะครับไปที่ไหนก็เจอครับนี่แกเล่นถอยยาวไปเลยครับถอยยาวไปเก็บมุมเลยครับแกเล่นไปถอยไปสุดเลยครับโน่นะต้องเก็บงานให้เนียนครับเนี่ยครับก็เรียบมากนี่ก็ยิงยาวมาเลยครับทีนี้วันนี้ก็ยามเย็นแล้วครับจะ6 โมงแล้วนกก็เยอะนะครับตอนนี้ขนาดตอนเย็นแล้วนี่ต่อมาหากินแมลงครับนี่ก็มีนะครับมีปลาไหลนะครับแต่ไม่เอานะครับปล่อยเขาก็จะมีตรงนี้น้ำมันออกมานะครับก็จะมีปลาช่อนน้ำมันซึมเข้ามาเป็นน่าจะเป็นรูนะครับมีปลาช่อนออกมาครับตรงนี้ก็มีปลาไหลนะครับ2 ตัวก็เห็นอยู่นะครับปล่อยเขานะครับปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติมาดูรถกันต่อครับก็ต้องถอยเก็บนะครับไปแท็กเหลี่ยมนะครับลุยโลมดีนะครับแท็กเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับครับรถเกี่ยวนี่อีกแบบหนึ่งนะครับปีกด้านข้างนี่จะหุบได้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกครับกลางออกได้นะครับวันนี้ก็ตะวันตกดินแล้วนะครับเขาหลังนี่ใช้ของ10 ล้อเลยนะครับเขาปัดเครื่องยนต์นี่ตัวนี้น่าจะ360แรงม้านะครับเครื่องยนต์6 สูบพอเจริญพัฒนา
็เร็วนะครับวิ่งตามไม่ทันเลยก็เดิน12 HT นะครับนี่ก็ไปเก็บงานนะนะตรงกลางนะครับไม่รู้ว่าพี่แกจะไปเอาด้านหน้าฝั่งนู้นหรือว่าอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแกนะครับถอยเร็วมากแถวภาคอีสานนี่ก็หาดูยากนะครับน่าจะนับคันได้นะครับถ้ามีภาคอีสานไม่ค่อยได้ทำนาปังนะครับส่วนน้อยนะครับไม่ค่อยมีน้ำเลยไม่ได้ทำแต่ที่ปทุมนี่เขตยุทธยานี่ครับทำกันทั้งปีแล้วครับถ้าไม่เจอน้ำท่วมนะครับขออภัยนะครับถ้าภาพมันอาจจะสั่นๆนะครับไม่ชัดขอฝากพี่ๆน้องๆชาว YouTube ที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องเจมส์สายชิว Channel ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับว่าจะไปแปลงไหนต่อกับพอเจริญพัฒนานะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ